มีโจร500ปล้นเขาจนร่ำรวยมากพอถึงวันเกิดตัวเองก็รีบประกาศให้ลูกน้องทุกคนและกำชับว่าห้ามนำของขวัญมาเด็ดขาดเพราะตนมีครบทุกอย่างแล้วพอถึงวันงานปรากฏว่ามีลูกน้องคนหนึ่งเดินหิ้วกล้วยดิบมาเป็นของขวัญให้หัวหน้าพอหัวหน้าเห็นเข้าก็โกรธมากเพราะกำชับแล้วห้ามนำของขวัญมาสั่งจับตัวทันทีให้นำไปขึงแล้วเอากล้วยดิบยัดตูดเจอเข้าไปลูกแรกเจ้าลูกน้องก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพอหมดลูกที่2 3ค่อยเงียบลงพอเริ่มลูกที่4เริ่มยิ้มลูกที่5หัวเราะลูกที่6 7 8หัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าเห็นก็เริ่มสงสัยจึงถามว่าเฮ้ยเองถ้าให้เอากล้วยดิบยัดก้นมึงไม่เจ็บได้ไงวะอ๋อเจ็บครับหัวหน้าโอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเจ็บแล้วมึงหัวเราะทำไมวะอ๋อผมนึกถึงเพื่อนอีกคนนะครับหัวหน้าตอนนี้มันกำลังเอาทุเรียนมาฝากหัวหน้าครับโอ้ยอุ้ยโอ้ยหัวหน้าหัวหน้าชิดหัวหน้าชิดโอ้ยกล้วยฮ่าฮ่าคนที่เอาทุเรียนมาด่าบานแน่นอนเฮ้อ